ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่แผ่นดินของเราจิระเวทของแม่อนงค่ะคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีแหมตอนที่แล้วนี่ทิ้งท้ายกันไว้คาใจนิดหน่อยนะครับมีหลายประเด็นน่าคุยกันอยู่วันนี้กิริยาท่าทางของอัชราแล้วก็ตัวละครใหม่ที่เข้ามานะครับก็คือนเรนกิริยาท่าทางของอัชรามันช่างสวนทางกับความปิติยินดีของทุกคนนะคะครับทุกคนแบบโอ้แฮปปี้กระดีกระดามากเลยแต่อัชราก็ยินดีกับน้องสาวนะแต่พอพูดถึงตัวเองรู้สึกแบบสะท้อนใจสะท้อนใจกังวลขึ้นมาทันทีทันใดนะคะแล้วก็กังวลไปถึงตัวละครที่ยังไม่อยู่นะตอนนี้เพราะฉะนั้นภักขินีก็เลยเก็บคำถามเอาไว้ในใจค่ะจะถามใครก็ไม่ได้จะถามพี่อัชราก็ไม่ได้พี่อึ่งก็แล้วกันต้องรู้ดีแน่ๆเลยคนเดียวละแล้วคนเดียวละแล้ววันนี้ค่ะเราก็จะมาฟังคำตอบของพี่อึ่งก็คือสายสวรรค์ซึ่งเป็นพี่สาวคนรองนะคะครับแล้วก็คนนี้เนี่ยมีความต้องการที่จะเป็นครูเป็นคนมองโลกแง่ดีนะคะครับเป็นคนที่ไม่มีแฟนไม่เคยมีปัญหาในเรื่องความรักผู้ชายเหมือนกับว่าpassion หรือความต้องการของเขาเนี่ยค่ะคือการเป็นครูคือการอ่านหนังสือคืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องงานค่ะไม่เหมือนอัชราแล้วก็ภักขินีซึ่งสองคนนี้นะอัชรามีแฟนแล้วส่วนภักขินีก็มือใหม่แล้วนะอายุแค่17แต่ก็มีแฟนแล้วเช่นกันค่ะใช่แล้วก็ต้องดูกันว่าแม่มันจะมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับนเรนกับพี่ใหญ่บ้างเนาะเหมือนว่าจะมีการมั่นหมายทิ้งกันไว้นานหลายปีแล้วก็ยังไม่ได้แต่งสักทีเดี๋ยวมาฟังคำตอบกันนะคะแผ่นดินของเราบทประพันธ์ของแม่อนงมาลัยชูพินิจค่ะนะวรรณยายที่ใช้เวลา8ปีนะคะกว่าจะเสร็จสิ้นลงได้8ปีในที่นี้นี่เริ่มจากปี2486นะคะ2486คุณจิตรินลองคิดเลขดูสิคะโอ้โหคำนวณดูสิคะแม่2486จนกระทั่งถึงวันนี้2567นะคะ80ปีพอดีครับ81ปีแต่ว่า2486คือบทเริ่มแรกบทเริ่มต้นบทแรกเอางี้ดีกว่าครับแล้วก็บทท้ายจบลงในวันที่2493คือ8ปีหลังจากนั้นค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็มีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มีประเด็นนะคะที่ถูกสอดแทรกอยู่ในนี้ในท่ามกลางความรักของธัมรงของภักขินีของอัชราของนเรนคือมีอะไรมากกว่าแค่ความรักซึ่งเรื่องนี้นะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังได้ค่อยๆฟังแล้วก็อาจจะไปค้นหาความหมายกับแผ่นดินของเราลองถาม Google ดูก็ได้ค่ะบางทีเนี่ยอาจจะทำให้เราเข้าใจเบื้องลึกเบื้องหลังแผ่นดินของเราของแม่อนงมากขึ้นแต่วันนี้นะคะพูดเยอะไปละไปดีกว่าหลายคนน่าจะอยากฟังเนื้อเรื่องแล้วไปเลยดีกว่าค่ะครับกับ EP ที่8เชิญค่ะสายสวรรค์ถอดแว่นออกเช็ดเอนตัวลงพิงเก้าอี้มองดูหน้าน้องสาวอย่างครูที่มองดูลูกศิษย์แล้วตอบช้าๆพักออกจากวังมาอยู่บ้านที่หลังจากคุณนเรนเข้าไปนอกแล้ว
จึงไม่รู้อะไรนี่ฉันจะบอกให้ฟังนะรู้แล้วอย่าเที่ยวปากสว่างไปเล่าว่าฟังมาจากใครถูกพี่ใหญ่หยิกขาเขียวไม่รู้ด้วยที่จริงทางผู้ใหญ่ฝ่ายคุณนเรนเขาก็อยากให้แต่งกันตั้งแต่ก่อนไปนอกแล้วล่ะบอกว่ามันเป็นการประกันความประพฤติของเจ้าบ่าวได้อย่างหนึ่งว่าจะไม่อุตริไปคว้านางแหม่มกะปิเข้ามาแล้วก็ไม่ปล่อยตัวเละเทะจนไม่เป็นอันร่ำอันเรียนแต่พี่ใหญ่เขาไม่ยอมก็บอกว่าเขาไม่ใช่ทรัพย์สินที่ไม่มีชีวิตจิตใจจะได้ยอมให้เอาไปเป็นของรับประกันความประพฤติของคุณนเรนเช่นนั้นจึงขอเป็นให้แต่งงานกันเมื่อคุณนเรนกลับจากนอกแล้วคุณพ่อก็เลยต้องตามใจข้อสำคัญนะนะพี่ใหญ่อยากรู้นิดเดียวเท่านั้นว่าเวลาและความห่างเหินกันไปจะทำให้คุณนเรนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็เป็นความรอบคอบอย่างหนึ่งดีเหมือนกันภคินีมองดูสายสวรรค์อย่างอัศจรรย์ถ้าไม่แน่ใจอย่างนั้นแล้วทำไมพี่ใหญ่จึงยอมรับมั่นเขาไว้ล่ะสายสวรรค์ได้ฟังก็นิ่งไปเหมือนได้รับกระทู้ถามที่ไม่ควรจะถามจากเด็กนักเรียนสักประเดี๋ยวจึงเอ่ยขึ้นอีกทำไมพี่ใหญ่จึงรับมั่นน่ะหรออืมก็พูดยากนะแต่ตามปากคำของพี่ใหญ่เขาว่าเขารู้จักแล้วก็รักกับคุณนเรนมาแต่เล็กแต่น้อยแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่รู้จักตัวจริงของกันและกันฉันหมายความว่าพี่ใหญ่ยังไม่รู้จักอัธยาศัยใจคอที่แท้จริงของคุณนเรนว่าเป็นอย่างไรทั้งที่ผู้ชายอย่างคุณนเรนก็พูดแล้วลอนก็หยุดนิ่งอยู่แค่นั้นเป็นอย่างไรคะผู้ชายอย่างคุณนเรนอะก็เสือสมิงกระโดดดีๆนี่เองสายสวรรค์ตอบโพล่งออกไปแล้วก็คิดแต่ว่าอย่าพูดไปนะมันไม่ดีเอาไว้ให้พักเห็นเขารู้จักตัวเขาเองดีกว่าฉันไม่อยากจะพูดถึงคนที่ต่อไปเขาก็จะได้ชื่อว่าเป็นพี่เขยของเราพี่เขยที่เป็นเสือสมิงคุณนเรนเขาจะมาเป็นพี่เขยเราได้อย่างไรในเมื่อพี่ใหญ่เองก็ยังไม่แน่ใจข้อนั้นน่ะไม่สำคัญหรอกพักคนเรารักกันแต่งงานกันทั้งที่ไม่มีความแน่ใจก็ถมเถไปสำหรับเรื่องพี่ใหญ่พักอย่าได้สงสัยไปเลยว่าอนาคตจะไปลงเอยรูปไหนฉันรู้จักนิสัยของคุณนเรนดีเพราะฉะนั้นจึงไม่เคยมีความสงสัยว่าคุณนเรนจะไม่ได้เป็นพี่เขยของเราไม่ว่าพี่ใหญ่จะแน่ใจหรือไม่แต่ว่าพักยังไม่เข้าใจภคินีเอ่ยอีกแต่ว่าสายสวรรค์ตัดบทเสียว่าเอาเธอถึงฉันก็ไม่เข้าใจฉันมีแต่ความแน่ใจเท่านั้นแหละการแต่งงานระหว่างภคินีจิรศักดิ์และธำรงโรจนคุปประกอบพิธีกันที่จิรเวทในปลายเดือนต่อมาแม้ว่าจะเป็นความประสงค์ของคู่สมรสและบิดามารดาเจ้าสาวที่จะกระทำกันอย่างเงียบๆและรวบรัดที่สุดแต่ข่าวก็อดระเบงเสงแซ่ไปไม่ได้จดหมายจากเพื่อนเก่าของธำรงหลายคนแสดงความยินดีในการเปลี่ยนชีวิตของเขาแต่ก็อดยั่วเย้าและสรรพยอกมาด้วยความสงสัยไม่ได้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เขาได้เปลี่ยนความตั้งใจที่จะครองชีวิตโสดไปตลอดอายุอย่างที่เคยแสดงเจตนาไว้แต่แรกในบรรดาจดหมายเหล่านั้นมีฉบับหนึ่งซึ่งพอเห็นลายมือที่หน้าซองสีหน้าที่อิ่มเอิบยิ้มแป้นอยู่ด้วยความรื่นรมของเขาก็เปลี่ยนไปจ
จนพระขี้หนีสังเกตเห็นแต่เป็นอยู่เพียงครู่เดียวก็หายไปพักจะดูก็ได้จากท่านหญิงน่ะเขาหันกลับไปยิ้มกับภรรยาอย่างเปิดเผยส่วนพระขี้หนีแลสบตาสามีอย่างเห็นใจหล่อนเอื้อมมือออกไปทำท่าจะรับแต่แล้วก็หดกลับมาเอียงศีรษะซบกับแขนของเขามันไม่ดีกว่าหรือคะที่คุณอาจจะเก็บเอาไว้รู้แต่คนเดียวพักคิดว่าถึงผู้เขียนเองก็คงมีเจตนาเช่นนั้นในโลกนี้มีหลายสิ่งหลายประการเหลือเกินที่ควรจะรู้กันเฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยคนนอกนั้นไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะเข้าไปก้าวก่ายล่วงเกินให้เสียความศักดิ์สิทธิ์ไปแต่นี่ไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรนี่ไม่มีอะไรที่น่าจะปกปิดเลยท่านหญิงเพียงแต่แสดงความยินดีมาในการแต่งงานของเราเท่านั้นงั้นพักก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องดูเพียงรู้เท่านั้นก็พอแล้วแต่พักคิดว่าจดหมายฉบับนั้นดูเหมือนจะทำให้คุณอาอึ้งไปนะคะอ๋ออย่างนั้นเหรออ๋อบอกหน่อยได้ไหมว่าพักเข้าใจว่าเพราะอะไรล่ะถ้าให้บอกอย่างไม่ต้องกลัวแสลงใจทีเดียวก็บอกได้ว่าเพราะคุณอายังไม่ลืมเธอทำรงก้มลงมองดูหน้าภรรยาขนตาของเขากระพริบทีเพียงแต่ในตายังเป็นประกายแจ่มใสพักจะว่าอย่างไรถ้าฉันจะบอกว่าพักเดาผิดถนัดพักก็จะว่าคุณอาคิดตู่แม้กระทั่งหัวใจของตัวเท่านั้นเองแขนของสามีที่โอบอยู่รอบเสเอลภรรยารัดหล่อนแน่นเข้ามาอีกขณะเมื่อพาหล่อนเดินดูของขวัญในการสมรสซึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะในห้องโถงต่อไปจากนั้นทำรงก็เอ่ยขึ้นมาอีกช้าๆว่าฉันว่าพักเดาผิดและฉันหมายความตามนั้นจริงๆความรักครั้งแรกของผู้ชายที่มีต่อผู้หญิงอาจเป็นสิ่งที่ลืมกันไม่ได้ง่ายๆอย่างพักเข้าใจแต่ในกรณีของฉันมันไม่ใช่อย่างนั้นความรู้สึกที่ฉันมีต่อท่านหญิงไม่ใช่ความรักอย่างหลงไหลใฝ่ฝันตามอารมณ์และเลือดหนุ่มหากเป็นความรักที่ไวและเวลาที่ผ่านไปได้เปลี่ยนมาเป็นมิตรภาพอันบริสุทธิ์สะอาดหมดจดสมบูรณ์ไปด้วยเหตุผลและความรู้สึกผิดชอบอันแจ่มใสพูดอย่างนั้นพักเข้าใจไม่ใช่หรือหญิงสาวสั่นศีรษะน้อยๆก่อนจะตอบว่าเปล่าหรอกค่ะพักอยากจะพยายามเข้าใจความหมายของคุณอาแต่ว่าเข้าไม่ถึงเพราะตามความรู้สึกของพักความรักระหว่างชายหญิงมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือรักกันโดยไม่ต้องการเหตุผลไม่ต้องการมิตรภาพหรือความเหนี่ยวรั้งยั้งคิดอะไรเพราะโดยรักย่อมหมายถึงความครอบงำสิ่งเหล่านั้นไว้หมดแล้วอารมณ์อาจจะทำให้หลงง่ายแต่มันก็เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจในขณะที่เหตุผลเป็นเครื่องมือของมนุษย์สำหรับจะเอารัดเอาเปรียบกันทั้งในการรับและการให้แม้กระทั่งในเรื่องรักนั่นหรือเป็นคติของพรรคในเรื่องรักค่ะเป็นคติของพรรคและผู้หญิงที่มีความรักผู้ชายจริงทุกคนฉันเป็นคนหนึ่งในจำนวนผู้ชายเคราะห์ดีเหล่านั้นหรือเปล่าไม่ทราบฮะทำรงกระซิบถามออกไปแล้วจึงได้คิดว่าออกจะโก้งเก้งและเป็นกระทู้ที่ดูโง่อย่างไรชอบกลสำหรับหนุ่มใหญ่อย่างเขา
จะพึงถามสาวๆอย่างภักขินีแต่ภรรยามิได้สนใจในความประณีตเช่นนี้เลยเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะแทนคำตอบทำรงรู้สึกเจ็บปราบที่ต้นแขนด้วยรอยเล็บน้อยๆของหล่อนจึงก้มลงและจูบที่ใบหูซึ่งแดงเรื่อเบาๆภักขินีเบือนหน้าหนีเขาหัวเราะเสียงใสอ้อมไปหยิบตุ๊กตาเทพธิดาวีนัสขนาดเล็กตัวหนึ่งซึ่งป้ายชื่อห้างที่ซื้อมายังติดอยู่ตั้งอยู่บนโต๊ะถัดกระเช้าดอกไม้กระเช้าหนึ่งออกไปภักขินีชำเลืองดูนามบัตรของผู้ให้แล้วก็เบิกตาโตแสดงความประหลาดใจใครนะหญิงสาวหดมือที่ถือตุ๊กตานั้นไว้ไปซ่อนไว้เสียข้างหลังเอนตัวพิงโต๊ะที่วางของขวัญแล้วยิ้มอย่างยั่วที่สุดลองทายทีหรือคะว่าใครคนที่มีสายตารักสวยรักงามหรือว่าอีกทีคนที่มีใจเอ็นไปข้างของกระจุ๋มกระจิ๋มอย่างนี้เห็นมีอยู่แต่ผู้หญิงนะคงเป็นพวกเพื่อนนักเรียนของพรรคกระมังฉันคิดนะผิดค่ะทายมาอีกทีทำรงสันศีรษะยอมจนปัญญาภรรยาจึงส่งตุ๊กตาตัวนั้นให้แด่น้องสาวในอนาคตของฉันนเรนทำรงอ่านเขาขมวดคิ้วนิ่งอยู่ครู่หนึ่งเหมือนพยายามจะคิดค้นความทรงจำครั้นแล้วก็นึกขึ้นได้เขาส่งตุ๊กตานั้นคืนแล้วก็หัวเราะเสียงดังนี่เป็นของขวัญที่เดินทางไกลเหลือเกินฉันไม่รู้หรอกว่าพักจะไปบอกถึงเขาฉันเองก็คิดอยู่เหมือนกันแต่เห็นไม่จำเป็นพักก็ไม่ได้บอกเขาไปค่ะคุณอาไม่รู้หรือคะว่าหน้าตาของคุณเนเรนเป็นอย่างไรพักไม่เคยรู้จักด้วยซ้ำไปงั้นก็คงเป็นพี่ใหญ่ของพักนะอย่างไรก็ดีต้องขอบใจเขาที่อุตส่าห์มีแก่ใจทำรงหยุดไปอีกคราวนี้นิ่งอยู่นานในที่สุดก็ยกมือขึ้นลูบคางพูดถึงพี่ใหญ่ของเธออดคิดไม่ได้ว่าควรจะแต่งงานให้เสร็จเรื่องเสร็จราวไปเส้นหาแล้วการมั่นทิ้งไว้นานปีมีประโยชน์อะไรแต่บางทีมันก็ให้โอกาสที่ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายที่จะได้เรียนรู้อัธยาศัยใจคอซึ่งกันและกันเพื่อตัดสินใจก่อนที่จะหลวมตัวและสายไปแล้วเพื่อที่จะคิดเสียใจในภายหลังภักขินีพูดใจหวนไปคิดถึงการสนทนาระหว่างหล่อนและสายสวรรค์ในครั้งนั้นก็ออกจะเป็นการประหลาดที่ภักขินีเองเชื่อตามคติในการเลือกคู่ครองของอัจฉราอย่างที่สายสวรรค์ว่าด้วยความจริงใจแต่ในขณะเดียวกันอะไรเล่าเป็นเหตุให้หล่อนโจรเข้าสู่ชีวิตแต่งงานครั้งนี้โดยเกือบไม่มีเวลาคิดหรือทันเตรียมตัวภักขินีรู้ดีว่าหล่อนไม่ได้ก้าวเข้าไปสู่ชีวิตนั้นอย่างคนที่หลงละเมอเพ้อฝันหรือตาบอดหล่อนรู้ดีว่าชั่วชีวิตของหล่อนหล่อนต้องการอะไรและเมื่อโอกาสแรกที่จะได้สิ่งนั้นมาถึงหล่อนก็แค่แบมือออกรับเท่านั้นเองผู้ชายอย่างทำรงอาจจะไม่ใช่เทพบุตรในความฝันสำหรับผู้หญิงทั่วไปแต่สำหรับภักขินีผู้ได้รับการอบรมจากโรงเรียนแม่ชีและภายในขอบเขตของกำแพงวังทำรงเป็นความหมายเป็นตัวแทนของสิ่งซึ่งชีวิตหนึ่งของหล่อนปรารถนาแม้จะบอกไม่ถูกว่าชีวิตนั้นคืออะไรมันอาจจะเป็นลักษณะสวดทรงหรือองค์อาจ
แบบอัศวินยุคดึกดำบรรซึ่งหล่อนเคยอ่านจากปกรณัมเมื่ออยู่ในโรงเรียนของหนุ่มใหญ่มันอาจจะเป็นความใจดีและเยือกเย็นของเขาซึ่งเปรียบเสมือนแอ่งกลางของความสุขสงบที่ผู้หญิงหวังเป็นที่พึ่งพาหลบภัยของชีวิตได้หรือมันอาจจะเป็นเพียงแต่ว่าเพราะทำรงเป็นนายทำรงโรจนคุปผู้แพ้รักซึ่งสัญชาตญาณแห่งมารดาที่มีอยู่ในภักขินีอย่างที่มีอยู่ในใจของผู้หญิงทุกคนต้องการที่จะให้การปลอบประเล้าประโลมแก่เขาเท่านั้นแต่มันจะเป็นอะไรก็ตามหล่อนรู้สึกด้วยความรู้สึกของผู้หญิงที่คิดว่าตนมีความรักผู้ชายว่าหล่อนบรรลุความสุขสมความปรารถนาอันสูงสุดอย่างหนึ่งในชีวิตของหล่อนแล้วนอกหน้าต่างออกไปพวงทองซึ่งห้อยลงมาจากร้านต้นไม้หน้ามุกโยนตัวอยู่บนกระแสลมอ่อนในเวลาเย็นเช่นนั้นเกือบเป็นการสุดวิสัยที่จะมีใครนั่งทนความร้อนซึ่งยังเหลืออ้อยอิ่งอยู่ในตึกอันอบอ้าวได้แทนที่จะลงไปอยู่กลางสนามท่ามกลางยอดหญ้าที่เขียวขจีและอากาศที่เย็นสุขุมโปร่งสบายเช่นนั้นสายตาของอัชราสังเกตเห็นสิ่งเย้ายวนใจเหล่านี้ได้ดีแต่อย่างมากที่สุดที่หล่อนจะกระทำลงไปก็เพียงแต่นั่งเฉยอยู่กับที่บนเก้าอี้ข้างหน้าต่างห้องสมุดอย่างที่หล่อนได้นั่งมาแล้วเกือบชั่วโมงเต็มๆนับตั้งแต่ได้รับจดหมายฉบับนั้นเปล่ามันไม่เพียงแต่เป็นจดหมายฉบับนั้นมันเป็นความหลังแต่อดีตเป็นชีวิตและอนาคตของหล่อนทีเดียวซองสีเขียวอ่อนค่อนข้างเก่าคร่ำคร่าเพราะผ่านมือและเวลาในการเดินทางมาแต่ไกลวางอยู่บนตักขณะที่กระดาษโน้ตแผ่นเล็กๆเรียบๆวางอยู่ในมือเฉยๆครั้งหนึ่งหล่อนเงยหน้าขึ้นมองข้างสนามหญ้าออกไปยังสระน้ำพุกลางสวนสีขาวของห่านสองตัวซึ่งลอยฟ้องอยู่ท่ามกลางละอองน้ำสะดุดตาเป็นเหตุให้หล่อนเพ่งพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งต่อมาก็ก้มลงลูบคลำจดหมายในมือคิ้วที่เรียวเล็กขมวดเข้าหากันน้อยๆแล้วก็คลายออกขณะที่ยกขึ้นอ่านโดยไม่รู้สึกตัวว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่ในบ่ายวันนั้นอัชราผ่านวรรคต้นๆเหมือนคนใจลอยและเริ่มจับใจความได้เมื่อเกือบครึ่งหน้าแรกฉันรู้สึกแปลกใจที่ได้ทราบว่าอัชราสนใจในเรื่องส่วนตัวของฉันมากเกินไปเป็นต้นว่าการใช้ชีวิตในเวลาว่างของฉันที่นี่และการมีเพื่อนสนิทเป็นผู้หญิงอยู่หลายคนเป็นต้นลูกพระเทพอินทราทิตซึ่งอัชราดูข้องใจหนักหนาถ้าฉันจะเลิกติดต่อเกี่ยวข้องกับสุดาไม่ได้ก็ไม่ใช่เพราะว่าฉันนอกใจอัชราไปรักเขาหรือเขามีอะไรดีกว่าอัชราอย่างที่แสดงความน้อยเนื้อต่ำใจมาระหว่างบรรทัดนั้นหรอกแต่เพราะว่ามันไม่มีเหตุผลพอหรือไม่มีเหตุผลเลยก็ได้ว่าทำไมสุดากับฉันหรือจะพูดกันให้กว้างทีเดียวผู้หญิงกับผู้ชายจะคบกันเป็นเพื่อนไม่ได้โดยไม่เสียความเคารพในตัวของตัวไปโปรดอย่าเข้าใจว่าการมาศึกษาในต่างประเทศจะทำให้ฉันกลายเป็นคนหัวใหม่หัวนอกอย่างที่มักมีคนชอบพูดกันถ้าฉันจะดูเป็นขวานผ่าซากหรือตรงเกินไปก็เพราะว่า
การศึกษาและชีวิตที่นี่เปิดหูเปิดตาให้ฉันสว่างขึ้นกว่าเมื่ออยู่เมืองไทยซึ่งประเพณีอันเก่าแก่บางอย่างของเราสอนไม่ให้ใช้ความคิดความอ่านของตนเองฉันเกรงใจอัจฉราเหลือเกินที่จะพูดด้วยสมองของฉันออกมาว่าความรักระหว่างเราที่เป็นมาตลอดเวลาหลายปีจนกระทั่งที่สุดถึงกับตกลงปลงใจที่จะร่วมสุขหรือทุกข์ไปด้วยกันตลอดชีวิตครั้งนี้ดูจะไม่มีประโยชน์อะไรในการที่จะทำให้อัจฉราเข้าใจฉันดีขึ้นความรักของคนเรามีค่าอะไรเล่าตราบใดที่ยังมีความระแวงแคลงใจเจือปนอยู่มันไม่ต่างอะไรกับยาพิษที่จะแทรกเข้าไปในความคิดของเราจนกลายเป็นของขมขื่นและเมื่อใดคนเราตกอยู่ในสภาพนั้นเสียแล้วก็ยากจะทำความเข้าใจกันได้ไม่มีอะไรเลยอัจฉราที่รักจะแสลงหัวใจผู้ชายเขาเท่ากับที่ได้ทราบว่าขาดศรัทธาขาดความเชื่อถือขาดความไว้วางใจและขาดความคารวะจากคนที่เขารักคนที่เขากำลังจะแต่งงานด้วยเพราะเรื่องของสุดาที่เธอได้ฟังจากปากหอยปากปูทางโน้นเท่านั้นเองหรือที่เธอถือเป็นเครื่องพิสูจน์ความประพฤติของฉันตลอดเวลาที่ออกมาอยู่ที่นี่เพราะสุดาคนนี้เองหรือที่อัจฉราถือเป็นเหตุมึนชาต่อฉันไปอย่างอารมณ์ในจดหมายฉบับหลังบอกอยู่โจ่งแจ้งจงใช้หัวคิดอัจฉรายอดรักอย่าใช้หัวใจในการพิจารณาและวินิจฉัยความเป็นอยู่ของฉันเพราะมันจะทำให้เธอมองฉันในเหลี่ยมและแสงที่ผิดไปทำนองเดียวกับคนต่างประเทศมองชาวฝรั่งเศสจากชีวิตตามมองมาดหรือบูลวาดในปารีสชีวิตสมรสของเราจะมีความหมายอะไรถ้าต่างฝ่ายมิได้ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขาดความไว้วางใจอีกฝ่ายหนึ่งเสียตั้งแต่ละครแห่งชีวิตยังไม่ได้ลงโรงเช่นนี้ขอให้มีความมั่นใจในความซื่อสัตย์สุจริตของคนที่รักเธอเถิดฉันใช้คำว่าคนที่รักเธอไม่ใช่คนที่เธอรักก็เพราะว่าฉันยังไม่แน่ใจเลยว่าการมั่นของเราครั้งนี้เกิดจากความสมัครใจยินดีของเธอด้วยหรือไม่หรือเพียงแต่ผู้ใหญ่ฝ่ายเธอเกรงใจผู้ใหญ่ฝ่ายฉันและเธอเกรงใจผู้ใหญ่ฝ่ายเธอเป็นทอดๆกันไปเท่านั้นอย่างไรก็ดีฉันขอโทษและเสียใจถ้าหากว่าอย่างที่พูดมาแล้วการพูดด้วยสมองของฉันจะเป็นการกระทบกระเทือนหรือแสลงใจเธอขอบใจอัจฉราที่บอกข่าวมาถึงการแต่งงานของภคินีและคุณอาธรรมรงค์ของเธอฉันเองไม่สู้จะสนใจนักแต่เพื่อให้เป็นที่พอใจก็ได้จัดของขวัญทรงคำอวยพรไปให้ตามความประสงค์ของอัจฉราแล้วจริงฉันเคยรู้จักคุณอาธรรมรงค์ของเธอมาบ้างแต่ก็นานนมบรมสมกับนักหนาตั้งแต่เขายังเป็นดาราฟุตบอลและฉันเป็นเด็กนักเรียนตัวเปียกๆเท่านั้นเองเป็นอย่างมากที่ฉันได้เคยรู้จักเขาส่วนน้องสาวของเธอคนนี้หน้าตาเป็นอย่างไรไม่เคยรู้มาก่อนเท่าที่ฟังเธอเล่ามาในจดหมายฉบับก่อนและฉบับสุดท้ายก็อดรู้สึกไม่ได้ว่ามันเหมือนกับเรื่องเก่าๆในนิยายประโลมโลกเลวๆผู้หญิงที่ยังสาวอาจจะยังสวยอย่างเธอว่าได้รับการศึกษาดีมีฐานะและโอกาสทุกอย่างสำหรับจะรอเวลาไปจนกว่าจะพบผู้ชายในวัยรุ่นราวคราวเดียวกันแต่กลับกระตือรือร้นไปคว้าเอาคนคราวพ่อ
และเป็นเพื่อนของพ่อเขาให้ฉันไม่เข้าใจเหตุผลไม่เข้าใจความคิดและธรรมชาติของผู้หญิงไทยสมัยนี้เสียเลยแต่มันก็เหมือนกันทั้งนั้นแม้ที่นี่ฉันไม่มีความขัดข้องอะไรความจริงอัชราไม่น่าจะตั้งคำถามข้อนั้นมาด้วยซ้ำไปในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าฉันไม่มีอำนาจหรือเพียงส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยจนนิดเดียวถึงการแต่งงานรายนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าฉันได้พูดอะไรไปเป็นการเกินเลยแก่เธอแก่น้องสาวประหลาดของเธอและแก่โคผู้ที่จะได้มาดำรงตำแหน่งน้องเขยของเธอก็เพราะว่าฉันกำลังอยู่ในอารมณ์ไม่ดีแต่ก็ไม่อยากจะรอนับสิบเสียก่อนแล้วเขียนมาจึงหวังว่าจะไม่ถือเป็นเรื่องจริงจังอะไรมากนักนอกจากความรักระหว่างเราทั้งสองอย่างเดียวฉันคงจะได้กลับบ้านในปลายเดือนนี้เป็นอย่างเร็วอันที่จริงก็น่าเบื่อหน่ายอยู่บ้างที่ต้องเลื่อนกำหนดมาตั้งหลายครั้งในชีวิตของฉันดูไม่ค่อยมีอะไรตรงกับเขาเสียเลยแต่มันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งที่ทำให้อัชรามีเวลาดูสุดาและฉันใช้ชีวิตหัวหกก้นขิดกันต่อไปอย่างที่ว่ามานอกจากนั้นมันยังเป็นการให้เวลาอัชราได้หาเหตุผลสำหรับจะประวิงการแต่งงานของเราต่อไปอีกด้วยเมื่อฉันกลับเมืองไทยแล้วจากชายผู้รักเธอนเรศก็จบลงตรงนี้นะคะหลังจากที่ได้อ่านจดหมายของนเรศแล้วไม่ต้องเดาถึงความรู้สึกของอัชราก็ได้นะคะจดหมายแบบนี้ไม่มีผู้หญิงคนไหนเลยนะคะที่จะยิ้มมีความสุขหลังจากที่ได้อ่านจดหมายฉบับนี้แต่จะเศร้าขนาดไหนหรือว่ามันจะมีผลกระทบยังไงกับการตัดสินใจของอัชราอันนี้ไม่แน่ใจใช่เนาะมันแบบเรื่องแบบนี้ระหว่างการตัดสินใจระหว่างความรักความผูกพันมันต้องแบบว่ามาประเมินก่อนเนาะครับว่ายังไงดีแล้วที่สำคัญนะครับคือพวกเราเนี่ยทุกคนเลยนะรู้อยู่แล้วว่าตอนท้ายเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะให้นเรนที่เป็นคนแบบนี้มาบรรจบกับภัคคินีได้ยังไงเนี่ยนั่นน่ะสิอันนี้ล่ะต้องรอฟังนะคะว่าสองคนนี้เนี่ยนเรนแล้วก็ภัคคินีมาจูนกันได้ยังไงครับมาเป็นคู่จิ้นกันได้ยังไงโอ้แล้วก็ถึงรู้ถึงตอนนี้นี่ไม่ค่อยอยากให้มาบรรจบกันสักเท่าไหร่เลยทั้งที่ภัคคินีแต่งงานไปแล้วใช่มีสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายตามประเพณีไปแล้วใช่สามีเป็นคนดีไหมดีดีแต่อายุมากไปนิดนึงแต่จะว่าต่อไปนะคะในส่วนภูมิหลังหรือว่าโปรไฟล์ของธำรงเนี่ยเขาดีหมดนะเขาเป็นดาราเป็นนักฟุตบอลนักฟุตบอลไม่ใช่แบบนักฟุตบอลธรรมดาเลยนะครับเป็นดารานักฟุตบอลหน้าตาท่าทางรูปร่างคือมันผ่านหมดเลยอ่ะครับฐานะโอ้โอ้เจ้าของสวนมะพร้าวใช่ไหมใช่โอ้รวยไม่รู้จะรวยยังไงโดยชาติตระกูลก็ไม่น้อยหน้าใครใช่นิสัยดีใส่ดีใส่ดีเลยทำอะไรก็เข้าทางตรอกออกทางประตูครับถูกตรงทุกอย่างให้เกียรติผู้หญิงไหมอู้ให้เกียรติมากมองคนในแง่ดีด้วยกินเหล้าไหมก็ไม่นะก็ไม่ค่อยคือยังไม่ไม่ใช่คนถึงขนาดที่แบบกินเหล้าเมายาใช่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นกินตามโอกาสสรุปว่าเป็นผู้หญิงที่พ่อและแม่ของผู้หญิงเนี่ยมันไม่สามารถจะปฏิเสธได้ใช่ใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะลูกสาวคือภัคคินีก็ชอบผู้ชายคนนี้ด้วยใช่คือมันดีไปหมดเลย
ไม่มีอุปสรรคอะไรเลยแต่จะมามีอุปสรรคก็คือตาคนนี้ล่ะแกนี่เองเนี่ยล่ะนเรนนี่ล่ะตัวเรื่องเลยก็ยังไงติดตามกันต่อไปนะครับว่านเรนจะมาทำเรื่องราวให้ปั่นป่วนไปสักแค่ไหนในแผ่นดินของเรานะครับก็ติดตามฟังได้ทางห้องสมุดหลังใหม่ทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับรวมไปถึงทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องลาไปก่อนนะคะแล้วตอนต่อไปก็คงจะมาเจอกับนเรนไหมอาจจะได้เจอแล้วละมั้งครับเพราะว่าในจดหมายเขียนอยู่ว่าปลายเดือนนี้จะกลับมาแล้วใช่แล้วรู้สึกไม่ค่อยอยากเจอสักเท่าไหร่เลยนี่เป็นพระเอกนะเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเรากำลังมีความรู้สึกแบบมีความรู้สึกร่วมเนาะในความสุขของธำรงกับพักคิดีแฮปปี้ของจีระเวททุกคนมีความสุขอ่ะใช่กับการแต่งงานของทั้งคู่นะคะคเหมือนกับเราอยากจะให้บรรยากาศเนี่ยมันอยู่ไปอีกนานสักนิดนึงแต่ว่าชีวิตก็เป็นอย่างนี้และนวนิยายค่ะมันก็เป็นอย่างนี้ด้วยเหมือนกันไม่งั้นจะไม่สนุกเอานะครับถ้ามันแฮปปี้ไปทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็มาเจอกันใหม่นะคะกับแผ่นดินของเราแม่อนงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง